สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับวันนี้ตัดสินแล้วมีใครอยู่ในดวงใจรักเตียงอะไรบ้างเอาตรงๆคนในดวงใจอ่ะคือมีเยอะมากแต่วันนี้เราให้พี่อิงฟ้าให้พี่อิงฟ้าจริงๆท็อป5จะเป็นใครคิดว่าทุกคนเหมาะสมที่จะขึ้นมาท็อป5แต่วันนี้มงเราให้พี่อิงฟ้าจริงๆได้เลยมาถึงประเด็นนางงามบ้างนะฮะในเรื่องของนางงามกับชุดว่ายน้ำในส่วนตัวของเอลซ่าแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนางงามกับชุดว่ายน้ำหมายถึงว่าการที่เราใส่ชุดว่ายน้ำไม่เหมาะสมนะคะหรือว่าไงชุดว่ายน้ำก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำค่ะการจะออกแบบยังไงสุดท้ายถ้ามันคือชุดว่ายน้ำมันก็คือเหมาะสมอยู่ดีถูกไหมส่วนตัวมองว่าถ้าคุณมองให้มันศิลปะถ้าคุณมองให้มันเป็นศิลปะเนาะมันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะได้เลยได้เลยอยากให้เอลซ่าเนี่ยขอบคุณทีมงานแม่ๆทุกคนนะที่ซัพพอร์ตมิสแกรนด์ตรงนี้ด้วยนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ซัพพอร์ตมิสแกรนด์วันนี้ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจและอยู่ร่วมซัพพอร์ตซิสเตอร์มิสแกรนด์ของเราจะพูดภาษาอังกฤษได้เลยเอลซ่าฝาก IG ได้เลยค่ะทุกคนค่ะฝาก Instagram Elsa I N I แล้วก็เพจ Elsa I N I ด้วยนะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เอลซ่าปีหน้าด้วยนะคะขอบคุณเอลซ่ามากค่ะบ๊ายบาย